เบอร์ลังกาจะไม่หยุดที่พิกัด168ปอนด์โดยล่าสุดนั้นเอ็ดกาเบอร์ลังกาได้ออกมาเปิดเผยกับทางไมเคิลแมคคาร์ธีสื่อมวยล่าสุดว่าผมคงจะรักษาน้ำหนักไว้ที่พิกัด168ปอนด์ได้ยากผมเห็นว่าตัวเองน้ำหนักเพิ่มไปที่พิกัด175ปอนด์ผมยังเห็นว่าตัวผมน้ำหนักเพิ่มไปถึงรุ่นคุยเสเวตด้วยซ้ำพลังหมัดของผมสามารถส่งพลังไปยังรุ่นคุยเสเวตได้อย่างแน่นอนแม้กระทั่งรุ่นเฮฟวีเวทผมก็เคยชกกับนักชกในพิกัดรุ่นเฮฟวีเวทมาแล้วและผมก็น็อกพวกเขาได้อย่างหมดจดไม่ว่าจะเป็นพิกัด230ปอนด์หรือ240ปอนด์มันก็คือรุ่นเฮฟวีเวทจริงๆและผมจะทำให้พวกเขาถูกน็อกบนเวทีให้ได้เอ็ดการ์บาลังกากล่าวสำหรับทางบาลังกานั้นเขามีสถิติการชกชนะ22ครั้งชนะน็อก17ครั้งเขายังไร้พ่ายเขามีคิวขึ้นชกชิงแชมป์โลกกับทางซาอูลคาเนโลอัลวาเรสในวันที่14กันยายนนี้ที่ T-Mobile Arena ในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถเอาชนะคาเนโลได้และเขายังเชื่ออีกว่าเขาสามารถเอาชนะคู่ชกที่มีน้ำหนักมากกว่าเขาได้นั่นเอง